สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับในช่วงเวลาพักผ่อนของ FC วันนี้นะครับวันที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักนะครับผมขอส่งความรักไปให้กับ FC ผมทุกท่านนะครับส่งความรักความปรารถนาดีความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยนะครับความมั่นคงมั่งคั่งของ FC ทุกท่านนะครับ เหรียญสำคัญขององค์บุรพาจารย์นะครับองค์เกจินะครับปราชญ์แห่งที่ราบสูงเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศนะครับเทพเจ้าแห่งนครสีมาพระเทพวิทยาคมเถระหลวงพระคุณปริสุทธโธเหรียญนี้คือเหรียญแซยิด6รอบนะครับวงกลมเหรียญนี้นะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับนั่งยองดูดบุหรี่เต็มองค์ตรงเท้าขวาของท่านเหมือนเหยียบธนบัตรอยู่และมีตอกโค้ดสำคัญนะครับในหลายส่วนทั้งด้านขวาด้านซ้ายของเหรียญนะครับและใต้ฐานใต้องค์หลวงพ่อนะครับแล้วก็จารึกข้อความหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับจารึกข้อความนะครับ4ตุลาคม2537นะครับและพลิกไปชมด้านหลังจารึกหมายเลข72นะครับอายุ72ปีหลวงพ่อคุณจารึกข้อความแซยิด6รอบวัดบ้านไร่นะครับสุดยอดเข้มขลังเหรียญนี้นะครับมีอักขระยันต์ประทับอยู่นะครับกระจายอยู่ทั่วเหรียญเป็นเหรียญรูปวงกลมที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับและเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีความเก่านะครับสุดยอดและเข้มขลังมากๆผมไม่รู้ว่าจะอธิบายความเข้มขลังความเก่าความเข้มขนาดไหนนอกจาก FC จะชมด้วย FC เองนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านมากๆนะครับขอ FC ท่านจงประสบความสำเร็จมีความโชคดีร่ำรวยมั่นคงและมั่งคั่งนะครับด้วยเงินทองอำนาจวาสนาบารมีนะครับ FC ของผมปรารถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นนะครับสมความมุ่งมั่นปรารถนาของ FC ทุกท่านนะครับตั้งใจสิ่งใดไว้ขอสิ่งนั้นจงเกิดกับ FC ผมทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับโชคดีนะครับในวันแห่งความเป็นมงคลวันแห่งความรักวันนี้ด้วยครับวันวาเลนไทน์แต่ว่าเป็นเทศกาลของต่างประเทศนะครับเองก็แล้วแต่นะครับเหรียญองค์หลวงพ่อคูณนะครับได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเพราะออฟซีของผมที่ช่วยกันกดติดตามกดแชร์กดวิวและเทครีวิวและก็เช่าบูชาพระเครื่องเหรียญสำคัญวัตถุมงคลทุกรายการนะครับขอความสำเร็จความสุขความร่ำรวยสิ่งที่ FC ให้ผมมาทุกอย่างจงเกิดกับ FC ของผมทุกท่านนะครับจงมีพลังที่ดีพลังที่เข้มแข็งนะครับที่จะก้าวต่อไปให้มีแต่ความสุขความร่ำรวยความโชคดีนะครับขอบคุณ FC มากๆนะครับผมต้องขอบคุณ FC ของผมมากๆจริงๆนะครับถ้า FC ผมปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงเกิดกับ FC ผมทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมจะขยายให้ชมนะครับบารมีองค์หลวงพ่อนะครับชั่วๆเหรียญเลยนะครับด้านหน้าเหรียญและก็ด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญสุดยอดแห่งความเข้มขลังและคมชัดนะครับในรายละเอียดนะครับ